วัสดีค่ะรายงานการออกประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบบางพื้นที่ในช่วงวันที่9ถึง10มีนาคม2567บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยโดยจะมีผลกระทบดังนี้วันที่9มีนาคม2567ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และระยองภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีภาคกลางจังหวัดสระบุรีราชบุรีและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันที่10มีนาคม2567ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่9มีนาคมพ.ศ. 2567เวลา 17:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่10มีนาคมพ.ศ. 2567เวลา 5:00 น.ขอบคุณค่ะที่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ